ปูนปูนคาชึกคาชักคาชึกคาชักคาชึกคาชักเฮ้ยเดี๋ยวรถไฟญี่ปุ่นมันไม่น่าจะมีคาชึกคาชักคาชึกคาชักเหมือนกับรถไฟไทยนะเพราะว่ารถไฟญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องยนต์แต่ว่าใช้เครื่องแมว เอาละครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Battle Cat กับแมวรถไฟซึ่งตอนนี้เป็นร่างที่2แล้วมาเก็บแมวไททันเมดีแอคกันสำหรับด่านนี้จะมีความยากอยู่ที่9ดาวซึ่งจะต้องใช้เซตสีขาวไปเดี๋ยวผมจะเอาแมวรถไฟใส่ไปตัวหนึ่งสำหรับแมวรถไฟตัวนี้ราคา750เอากังฟูออกมาโคตรจะไม่มีประโยชน์สำหรับผมเลยไปลุยใช้พลังงาน200ผมบอกเลยว่าพลังงานหลักร้อยเนี่ยมีผลกับผมมากเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีพลังงานสำรองแล้วโอ้โหและกระลอกกระเจ็บมากแล้วเจอสีดำเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าปิดสปีดไปมันหลอกผมนี่หว่าแมวรถไฟปะบาฮามุดบาฮามุดบาฮามุด 4,500 มาไม่ทันปูนปูนกระชึกกระชากกระชึกกระชากกระชึกกระชากนุชเดี๋ยวเราเนี่ยจะกำจัดกระลอกให้เองนะนุชเลเวล30ช่างศูนย์เปล่าทางการเงินยิ่งนะผมปล่อยแมวเหล็กไปแล้วไม่ต้องทำอะไรละหรือเปล่านะทันเทพยูกิมูระดีกว่าเรียบร้อยโคตรแรงอ่ะทันเทพได้ตบสีดำนี่คือแรงจัดๆรถไฟปะหาเงินเว้ยบาฮามุดปะเป็นไงเอ้าสุดยอดไปเลยรอบนี้ไม่น่าจะแพ้ปล่อยแมวเหล็กมาครับผมมันต้องระเบิดมาแน่นอนมาแล้วเทพเก่าในเงามืดแมวเหล็กมาปั๊บปั๊บปั๊บนีโอไปก่อนหนึ่งดอกฉันคือแมวคังเฮ้ยอะไรนะไอ้น้องแมวนี่แกหาว่าคนที่มีรอยสักอย่างฉันเนี่ยเป็นคนไม่ดีเหรอทำไมแกตัดสินคนจากภายนอกวะกูยังไม่ได้ตัดสินอะไรมึงเลยมึงคิดไปเองทั้งนั้นน่ะเฮ้ยอย่ามาพูดมากฉันรู้นะว่าแกมองว่าฉันเป็นคนไม่ดีเพราะว่าฉันมีรอยสักเอ๊ะไอ้นี่นี่ก็บอกว่ากูไม่ได้ตัดสินมึงอย่ามาโกหกนะไอ้เจ้าน้องแมวต่อให้ฉันจะมีรอยสักก็ไม่ได้แปลว่าฉันเป็นแมวไม่ดีทำไมชอบตัดสินคนจากภายนอกก็บอกว่าไม่ได้ตัดสินมึงจากภายนอกมึงนั่นแหละที่ตัดสินว่ากูตัดสินมึงจากภายนอกแปลว่ามึงนั่นแหละที่ตัดสินคนจากภายนอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ไททันขอโทษแล้วกันนะถ้าปล่อยเทพเก่าในเงามืดได้อีกสักรอบนึงน่าจะไหวทรงแบบนี้แพ้แล้วทุกคนติดคูลดาวน์หมดเลยพิซซ่ามาแมวรถไฟมาเงินน่ะเหลืออุ๊ยเทพยูกิมูระทามมิ่งผิดไม่ได้ตบกอริลล่าเลยเร็วๆเทพยูกิมูระตบกอริลล่าเร็วเฮ้ยเทพโอ้โหอะไรของผมวะเนี่ยเมื่อกี้ได้เทพเก่าแล้วนะแต่ว่าแม่งเอาเงินไปทำอย่างอื่นเกือบพลาดละเทพเก่าในเงามืดแล้วๆไอ้เจ้าแมวเก่าในเงามืดแกนี่มันอาเพื่อโดนหยุดเวลาไอ้เจ้าเทพเก่าในเงามืดแกนี่มันช่างเถื่อนแล้วกันผักมันกลับไปได้เว้ยเดี๋ยวแมวเหล็กมาตอนแรกนึกว่าจะไม่ไหวแล้วเชียวบาฮามุดมาโอ้โหยังสวยอ่ะเอาเลยบาฮามุดมัดมังกรลากมะม่วงเฮ้ยนี่อ๋อทันปะวะไม่ทันเอาทันอยู่จังหวะได้เพราะว่าเมื่อกี้ไม่รู้นะสีดำต้องปล่อยบัมเบอร์แคทมีเงิน 2,000 แมวรถไฟเก็บไปก่อนอ้าวเทพดวงสวรรค์จักรพรรดิธมินชื่อเปลี่ยนไปทุกรอบผักแมวไททันกลับไปได้นะแมวรถไฟผมนี่มันช่างไม่มีประโยชน์และเกินร่าง2เนี่ยอาจจะต้องรอร่างเสืออาจจะต้องรอร่าง3อาจจะเถื่อนเคลียร์กอริลลาไปได้ไปเลยเร็วๆสุดยอดมากเทพยูกิมูระผมตบกอริลลาเข้าโดนแมวไททันตบตั้งหลายรอบยังไม่ตายแล้วเมื่อกี้เหมือนว่ามันจะเด้งหลายรอบเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามันอาจจะกำลังตายถ้าเทพเก่าในเงามืดผมคูลดาวน์เสร็จนะบอกเลยชนะแน่นอนโอเครอบัมเบอร์แคทไปอุ๊ยน่าจะไปยูกิมูระยูกิมูระ 3,000 เร็วๆยูกิมูระนั่นแหละสวยมากต้องเอายูกิมูระเคลียร์กอริลลาเว้ยรอไปบาฮามุดพิซซ่าไม่ต้องปล่อยแมวเหล็กมาอุ้ยเมื่อกี้บาฮามุดได้แล้วบาฮามุดนั่นแหละเรียบร้อยบาฮามุดไม่ต้องออกลงสามารถเคลียร์แมวไททันไปได้จบเรียบร้อยนะเทพเก่าในเงามืดตัวที่2มาแล้วเปิดสปีดไปเลยกอลีฉันขอโทษนะจ๊ะมันการันตีหรือเปล่าวะหวังว่าจะการันตีนะแมวไททันข้างเนี่ยเท่มากอยากได้ชัดตบเป็นเวฟด้วยอ่ะยังเถื่อนได้มา 16,000 แล้วได้มาด้วยนะทูฟอร์มพลังงานสำรองมันต้องอย่างนี้สิ Hunter's Maven เป็นด่านที่ต่อมาจากด่านโดโดสีแดงความยาก8ดาวแต่ว่ารอบนี้จะได้หินแดงรอบที่แล้วได้หินม่วงยังไม่ต้องรีบรออัพเป่าตุงรอไปก่อนหมาขาวมาละหมาขาวต้องเจอไอหัวงอกตอนนี้เลือดป้อมผมเหลืออยู่ 4,000 เฮ้ยมันจะจบเร็วไปหรือเปล่าไซเบอร์แคทมาแคนบาซูชิบา
รัวรัวมารัวรัวมาเดี๋ยวมันจะระเบิดมารอเดี๋ยวผมจะปล่อยบาฮามุดมาแล้วโดโดแดงโดโดแดงต้องเจอแคนแคร์แล้วก็ไข่แมวมาเดี๋ยวถนอมตังไว้นิดนึงบาฮามุดมาแล้วไปเลยแล้วก็แคนแคร์มาหน่อยแน่ไอ้เจ้าโดโดแกนี่มันแข็งแกร่งเหลือเกินแต่ว่าตราบใดที่ผมมีเจ้อยู่อ่ะไม่มีแล้วนี่หว่าเจ๊ก็ไปเร็วเหลือเกินโอเคน่าจะยังไหวอยู่ไหวดิมีแค่โดโดตัวเดียวแล้วตอนเนี้ยนีโอไปก่อนเลยโดโดแม่งถึกจริงอะไรจริงวะรอถนอมเงินไว้ก่อนนีโอไปก่อน1ดอกครับผมแคนๆมาอ๋อต้องปล่อยไว้ไม่งั้นเนี่ยไซเบอร์แคทผมโดนโอ้ my god พึ่งเอะใจแล้วไซเบอร์แคทแม่งโจมตีไม่โดนด้วยเอาบาฮามุดหรือว่าเอาเจ้ดีวะเอาเจ้ดีกว่าผมอยากใช้ชีวิตเคียงคู่ไปกับเจ้ครับเจ้ครับอยู่กับผมเถอะเดี๋ยวเรามีผัวแล้วไม่เจ้ผมไม่ได้รักผัวเจ้ผมรักเจ้ให้เดี๋ยวตะกะมึงแปลกๆนะดันจะถึงหน้าบ้านแล้วทุกคนบาฮามุดไม่น่าไหววะแคนๆมาพยายามปล่อยแต่ตัวสีแดงแล้วกันตัวอื่นไม่ปล่อยละบากามันตัวชนะสีขาวเจ้ผมตายไปเรียบร้อยแล้วด้วยแคนๆมาไข่แมวมารัวๆๆๆๆๆหมาขาวมาแล้วด้วยเรียบร้อยนะเคลียร์โดโดไปได้นีโอไปก่อนเลยเฉลิมฉลองไปแล้วบาฮามุดไปเลยบาฮามุดรีบไปตบป้ามันได้หินแดงมา2ด่านต่อไปที่จะมาเล่นกันเนี่ยจะเป็นด่านเลเวล8ซึ่งด่านนี้จะเจอแมวทมินบอกเลยว่าค่อนข้างยากนะเพราะว่าผมแพ้ถ้าจำไม่ผิดที่ผมแพ้เนี่ยเป็นเพราะว่าป้อมมันอยู่ใกล้กันมันมาเร็วมากเว้ยโอเคไม่ต้องทำอะไรนะใจเย็นเลยใจเย็นเลยใจเย็นใจเย็นรอยูกิมูระไม่น่าจะไหววะอีกแล้วเหรอหยุดเวลามันไว้ก่อนพิซซ่าไปการลงทุนมีความเสี่ยงจะคุ้มหรือเปล่าวะเนี่ยพิซซ่าเร็วๆนะหาเงินมาให้ฉันหน่อยพิซซ่าโอ้ได้เลยจ้าเดี๋ยวฉันทำงานแป๊บนึงนะงามงามงามพิซซ่าอร่อยจังตายแล้วพิซซ่าในแกจะทำงานไปกินไปไม่ได้นะดูบอมเบอร์แคทสิขยันหกล้มจังเลยมึงเป็นเทพทูสาขาการล้มเหรอวะบอมเบอร์แคทมารอไปเจ๊ผมว่ามันระเบิดเถื่อนมาแน่นอนโอ้ไอ้ป้อมหัวจ่วยแม่งมันเก็บของผมหมดเลยอะเอาคืนดิวะจะไหวหรือเปล่ารู้งี้ไม่ปล่อยยูกิมูระหรอกแล้วมาแบบเยอะขนาดนี้โอเคกูตายให้ก็ได้โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะพยายามเลี้ยงศัตรูไว้หน้าป้อมอย่าบุกขึ้นไปผมจะไม่ปล่อยพิซซ่าละจะไม่ปล่อยตัวดาเมจด้วยเจ๊กับคาสลี่ประมาณ 11,000 ยูกิมูระ 3,000 ก็เป็น 13,000 ไม่ปล่อยตัวอื่นละเดี๋ยวยังไงก็ต้องโดนป้อมอีกฝ่ายหนึ่งฆ่าหมดน่าจะได้2ตัววะตายหมดไหมตายหมดไม่ต้องไปเลยทีนี้มันไม่ปล่อยตัวอะไรมาเว้ยโอ้โหโคตรเข้าทางผมจะต้องปล่อยตัวที่เดินช้าไปก่อนแล้วก็ปล่อยเทพยูกิมูระไปตอนหลังมันจะได้แบบไปตบป้อมทีเดียวเอาให้ป้อมแตกแซมบ้าก่อนเลยแซมบ้าเนี่ยเดินช้าบอมเบอร์แคทไปอุ๊ยบอมเบอร์แคทเดินเร็วมากปึ๊บเจมาคาสลี่มาพิซซ่าไปอ้าวโดนอีกแล้วแม่งเอ้ยป้อมมันคูดาวเสร็จโอเคไม่เป็นไรเจไปยูกิมูระไปนั่นแหละสวยนีโอขึ้นไม่ได้กำได้ใครก่อกำนั้นคืนสนองคิดว่ายิงนีโอได้อยู่คนเดียวอย่างงั้นเหรอแล้วตอนนี้เจ๊กับคาร์ลี่ผมเนี่ยไม่ได้ตายด้วยแล้วเจอแมวแท้งมาแบบเยอะมากต้องเอาบอมเบอร์แคทไปหยุดเวลาบอมเบอร์แคทมาเมื่อไหร่คือกดเลยนั่นแหละดีมากโอ้โหละคาร์ลี่แม่งโคตรมีประโยชน์อ่ะสร้างเว็บแบบแนวตั้งมันเดินมาหาผมไม่ได้เว้ยจะไหวหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าโอ้ my god เฮ้ยแย่แล้วโอ้ยแม่งมาเยอะเหลือเกินโอ้โหแล้วแมวแท้งมารัวๆมาไม่หยุดเอาไงวะเนี่ยนีโอขึ้นไปพลังงาน140ไม่ได้นะจะแพ้ไม่ได้นะรอยูกิมูระปล่อยแต่บอมเบอร์แคทไปตอนเนี้ยรอยูกิมูระยูกิมูระตบแอเรียหรือเปล่าวะไปก่อนยูกิมูระตบเป็นแอเรียได้อยู่ให้มันอยู่กระจุกอย่างนี้นี่แหละแล้วก็ให้ยูกิมูระเนี่ยตบอยู่วงหลังเปิดสปีดไปดิครับผมไม่ไหวแล้วจังหวะนี้นีโอไปก่อนเลยปล่อยแมวหุ่นยนต์มาละคันลีมาอีกรอบนึงนะเป็นคันลีตัวที่2แล้วปล่อยแมวกระป๋องไปคาวบอยไปแล้วก็จิกาไปหรือเปล่าวะผู้หญิงหัวดำชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานน่าจะใช่นะผมว่าอ้าวใช่จริงด้วยนะจิกาไปเลยบอมเบอร์แคทไปพิซซ่าไปแมวกองกระดอนไปเอาเลยตบป้อมมันในที่สุดผมก็ได้ตบป้อมซะทีแม่งโคตรเถื่อนแม่งตัวนี้โคตรมีประโยชน์เลยเว็บแมวตั้งสุดยอดไปเลยคือแมวอีกฝั่งนึงมาหาผมไม่ได้เว้ยโดนคาร์ลี่แบบดักหมดอะบอมเบอร์แคทปะมีเจช่วยสโลอีกไปเลยยูกิมูระฟาดไปดิยูกิมูระผมได้ตีหรือเปล่านะตายไปหรือยังเฮ้ยตายไปแล้วเหรอ
ยูกิมุระผมแม่งไปสวรรค์อย่างเร็วนะเปิดสปีดเลยแล้วกันในจังหวะนี้นะเพราะว่าตอนนี้ผมตั้งทรงได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ไหวยังไงก็คือแพ้อยู่ดีบอมเบอร์แคทป่ะซัมบ้าป่ะเอ้ยชุบปึ๊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 บพิซซ่ามาปึ๊บปึ๊บด่วน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 การตัดสินใจของผมจะผิดพลาดหรือเปล่าแมวกล่องไปเรียบร้อยสู้ไม่ได้